กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามที่ชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 1ลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้พูดคุยกันอย่างละเอียดมากขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในเรื่องของการทวนกันก่อนดีกว่าภาพรวม12ราศีค่ะว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้12ราศีมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีถูกชะโลกหรือว่าสีที่ควรหลีกเลี่ยงเองก็ตามนะคะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำระวังจะทำในสิ่งที่ผิดนะคะต้องเน้นในเรื่องของการทำที่ถูกที่ควรด้วยค่ะส่วนในเรื่องของหัวใจก็อย่าไปทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะตัวเราเองนะคะเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาต่างๆอ่านให้รอบคอบนะคะก่อนที่จะลงรายมือหรือว่าลงชื่อลงไปเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจไม่เด่นฉะนั้นอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็เหมาะกับการแสวงหาโอกาสเพิ่มเติมเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีเมษนะคะในเรื่องของการงานนะมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ผูกมัดนะคะงานประจำหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้คนที่อดออมมานานนะมีโอกาสทุบกระปุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือว่าซื้อหาข้าวของเครื่องใช้เองก็ตามเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจเขาบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตฉะนั้นปล่อยบ้างก็ได้นะคะเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะหารายได้เข้ามาได้แต่ก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจใครที่มีความสัมพันธ์ดีๆนะอยากจะสานสัมพันธ์เริ่มต้นความสัมพันธ์รักใครชอบใครวันนี้ออกตัวให้ดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของการงานนะวันนี้คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจครอบครัวอาจจะต้องทำงานหรือว่ารับผิดชอบภาระหน้าที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ให้เน้นในเรื่องของการทำธุรกรรมกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะจะยิ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะคะทั้งคนที่มีคู่หรือว่าเพิ่งจะเริ่มความสัมพันธ์เองก็ตามส่วนหลักทรัพย์เงินทองนะวันนี้ต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นเน้นโทนสีบอลเงินหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีต่อมานะคะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานอย่าจับปลาสองมือนะคะดูให้ดีว่าตัวเราเองนั้นเหมาะกับหน้าที่การงานแบบไหนหรือว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีเกณฑ์การใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือว่าเรื่องของยานพาหนะอาจจะมีการตรวจเช็คหรือว่าต้องเดินทางไกลๆนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะมีโอกาสทำในสิ่งที่เป็นความลับยังไม่สามารถเปิดเผยได้เน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหากับคนรอบข้างจะทำอะไรจะพูดอะไรดูให้ดีก่อนเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะก็หลายราศียังไม่ง่ายนะไม่จะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการใช้จ่ายเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณอรวรรณค่ะ26มิถุนายน2522เวลาเกิดประมาณเที่ยงวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดยโสธรยโสธรครูครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับกันก็เป็นห่วงหน่อยนะโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วนะครับพระหัตถ์ย้ายก็รู้สึกจะส่งผลในแง่ลบนะ
และที่สำคัญก็คือในแง่สุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับช่วงนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอุษาค่ะ23มีนาคม2540เวลาเกิด 7:25 น. วันอาทิตย์เรียนอะไรดีแล้วก็ความรักนะเป็นอย่างไร23มีนาคม2540เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะฮะอันนี้ต่างตั้งหลายวันลองดูนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอรทัย17มิถุนายน2518ค่ะเวลาเกิด 6:00 น.ตรงวันอังคารงานกับเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับดาวการเงินเสียอยู่ช่วงนี้นะครับของคุณหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ให้ทำนะส่วนในเรื่องของงานก็อาจจะอึดอัดจะเป็นลักษณะเบื้องบนก็ได้นะครับหรือว่าลักษณะงานบางอย่างที่เราไม่อยากจะทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิเชษค่ะ6มีนาคม2518นะคะเวลาเกิด 7:00 น.ถึง 8:00 น.วันพฤหัสบดีมีเกณฑ์จะเซ้งร้านได้หรือเปล่าโชคลาภและการทำบุญเสริมถ้าเป็นลักษณะร้านเก่าพอไหวนะถ้าเป็นลักษณะร้านเก่าพอจะมีโอกาสนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณเนี่ยช่วงนี้พระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุก็คือพระศุกร์นะครับก็อยากให้ไปเช่าพระปางลำพึงที่ผ่านพิธีการปลุกเสกมาบูชาอันนี้อาจจะหาลำบากหน่อยนะครับถ้าหาไม่ได้จริงๆก็เช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านปลุกเสกเบิกเนตรอัญเชิญบูชาที่บ้านนะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันฮะวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่7พฤศจิกายน2510นะคะเวลาเกิด 6:06 น.วันอังคารถามเรื่องโชคลาภถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักปัตตานิเสียฮะเกณฑ์งานก็มีโอกาสโยกย้ายจรเดินทางอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าได้ทั้งสิ้นแล้วฝากระวังปัญหาในเรื่องของคำพูดแล้วก็เอกสารสัญญาซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระภิกษุสงฆ์ในทางกลับกันถ้ายังโสดช่วงนี้อยู่คนเดียวฮะไม่ต้องรีบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10มีนาคม2523 2:56 น.ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ก็บอกว่าสุขภาพเนี่ยเป็นนำมาพรึกอยู่มีโอกาสหายหรือเปล่าปีนี้อาทิตย์ก็เป็นอายุเป็นอาทิตย์นะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับของคุณปีจอ นี้นะครับก็ลักษณะอาการผมใช้คำว่ามันเต็มที่ก็ทรงๆนะครับเต็มที่ก็ทรงๆแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการนะครับจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำคุณหมออย่างเคร่งครัดนะครับเหมือนกันฮะผมเน้นในเรื่องของการทำกายภาพต้องต่อเนื่องนะครับ SMS ต่อมาค่ะความรักเหมือนกันให้ปล่อยปลา12ตัวนะแล้วก็ทำให้ดีที่สุดนะครับเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิด 4:56 น.ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสนะครับกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณเนี่ยก็อดทนนิดหนึ่งนะครับรอให้พฤหัสย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับหลังวันที่11กรกฎาคมไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการเงินยังมีภาระต่อเนื่องแต่ขาเข้าก็จะมีมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะถ้าคุณทำงานอยู่ความรักคู่ครองถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่ก็จะปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นพูดง่ายจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรศักดิ์นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2516ค่ะเวลาเกิดไม่ได้ส่งมาเนาะบอกว่าทำนาอยู่ด้วยเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเลขบ้านทับ2ค่ะทับ2เนี่ยดาวจันทร์ก็คือเสริมสร้างในเรื่องของความมีเสน่ห์ก็ถือว่าดีนะครับทะเบียนรถ1303คู่หน้าก็คือแบบเป็นเจ้าของกิจการนี่แหละนะครับก็ถือว่าสมรูปแต่ว่าคู่หลังในระวังความพลิกผันปัญหาพวกกล้ามเนื้ออันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่เลข0เบอร์ก็05กับ01 ใช้เป็น11เดี๋ยวฮะราชาโชคหรือ55มั่นคงเป็น2เท่าก็ได้แต่จากข้อมูลที่
ให้มาใน4พฤษภาคม16ในปฏิทินตรงกับวันศุกร์เลยนะฮะยังไงตรวจสอบครั้งนึงดีกว่าจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณพมรศิลป์นะคะเกิดวันที่1กันยายน2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยง17นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องอาชีพถามเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเดี๋ยวลองดูกันนะครับพฤหัสจักรพรรดิก็ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีนะครับขายยาสถานพยาบาลนวดแผนไทยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสังขพันธ์การทำงานในแวดวงสถาบันการเงินอันนี้21รับจ้างก่อนก็ได้นะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์พวกนี้ตรงหรือแม้กระทั่งถ้าคุณสนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมชายนะถามเรื่องของเลขบ้าน467น่าจะ2หลังนะทับ1กับทับ2จ้ะก็ถ้าเป็นทับอ่ะนะก็ดูหลังทับนะครับเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์เลข2รูปจริตจิตใจจันทร์ความมีเสน่ห์ดีครับทะเบียนรถ7507ค่ะโทษทุกเสานะแม่บทของดาวก็บอกไว้ชัดเจนแล้วมันจะมีผลในเรื่องของความเครียดในเรื่องของโรคประสาทได้นะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข7แล้วก็เลข0ครับโทรศัพท์ก็23ค่ะอันนี้คมในฝักใช้ได้มาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชนานันค่ะคุณชนานันวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจ้าค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะเดือนตุลาวันที่27จ้ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2509ค่ะกี่โมงคะ8นาฬิกาค่ะ8นาฬิกาจ้ะก็ถูกต้องครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีจ้ะ อยากถามอะไรอาจารย์คะอยากถามว่างานที่ทำอยู่เนี่ยจะดีไหมคะจ้ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้อ๋อดูคนชราค่ะความจริงลักษณะงานมันก็ใกล้เคียงกับพยาบาลใช่ไหมครับลักษณะงานจริงๆที่ทำก็ผมตอบแบบนี้นะของคุณเนี่ยดาวจันทร์อยู่เรือนงานด้วยพื้นชะตาก็มีโอกาสทำงานในกลุ่มพวกนี้แหละเหนื่อยหน่อยนะแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้นะใช้ได้ครับมันเหนื่อยจริงๆแหละถูกไหมจริงๆแล้วมันเหนื่อยจริงๆแหละแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์พอสมควรนะในเรื่องของรายได้แล้วก็ที่สำคัญนะผู้ใหญ่จะติดคุณผมใช้คำนี้ผู้ใหญ่ที่คุณดูแลนะจะมีความเมตตาให้กับคุณฉะนั้นอาชีพนี้ระยะยาวก็ทำได้ครับค่ะจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจารย์คะจ้าฮัลโหลพูดเลยครับพูดเลยฮะได้ยินครับค่ะค่ะอยากจะถามว่าจะทำบุญอะไรดีคะของคุณเนี่ยช่วงนี้นะย่าง49ให้ง่ายๆเลยฮะตักบาตรพยายามหาโอกาสตักบาตรให้สม่ำเสมอแล้วก็ในแง่ของสุขภาพให้ระวังตั้งแต่ช่องท้องทางเดินอาหารรวมถึงพวกระบบภายในของสตรีนะครับค่ะจ้าอาจารย์ใช่ยาสีตุนไหมคะเกิดจังหวัดอะไรคะขออีกครั้งหนึ่งเอาจังหวัดที่เกิดเลยนะคะค่ะชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์นะครับก็ใช่แล้วราศีตุลนะของคุณตุลค่ะตุลแท้นะเพราะว่าเกิดในช่วงถ้าเป็นช่วงวันก็ตุลแล้วก็เกิดในช่วงเช้านะครับก็ยังสถิตอยู่ในราศีตุลอยู่จ้ะค่ะก็ไม่เป็นไรเหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ดวงนี้บอกได้เลยว่าหยุดไม่ได้นะต้องหาเงินตลอดนะครับเงินเก็บก็ไม่ค่อยมีจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับโอเคนะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณธนัทพรค่ะ23มกราคมถามนะเรื่องของโชคลาภการเงินเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์65กับ56เหมือนกันนะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับพฤหัสศุกร์SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคุณนิชา13สิงหาคม2502ค่ะเวลาเกิด01:00วันพฤหัสบดีการเงินบอกว่าไม่พอใช้จ่ายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโชคลาภแล้วก็สุขภาพและถามลัคนาราศีด้วยสมุทรสาครค่ะสาครตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง56นะครับ
ก็ผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะหลังวันเกิดเนี่ยดาวการเงินก็เสียอีกไม่กี่วันที่กำลังจะมาถึงก็ของคุณนิชานะครับสภาพคล่องในช่วงย่าง57เนี้ยก็จะเป็นลักษณะเงินผ่านมือซะเป็นส่วนใหญ่และมองให้ไกลนะ57รวมถึงย่าง58อาจจะมีปัญหาเรื่องของภาระหนี้สินในระยะยาวด้วยนะความจริงสัญญาณมันเริ่มตั้งแต่ปลายปีอย่างที่คุณบอกนั่นแหละช่วงนี้นะครับช่วงหลังวันเกิดให้คุณนะโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนที่ยังใช้งานได้นะครับแจกจ่ายกับคนที่เขายากไร้นะหาโอกาสถวายเพลสังฆทานสดบ้างตามโอกาสที่เหมาะสมส่วนหลังวันเกิดปีหน้านู้นเลยอันนี้ดูเผื่อนะมันทำทานกับคนฉลาดนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชัยรัตน์เกิดวันที่27เมษายน2529นะคะเดี๋ยวรบกวนส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์64พุธศุกร์คือคู่ถัดน้ำความสงบร่มเย็นดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรพันธ์12พฤษภาคม2535นะคะเวลาเกิด 1:39 นวันอังคารถามเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจความรักยังโสดอยู่ค่ะดีแล้วที่โสดถ้าไม่โสดช่วงปี2ปีนี้คุณจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเยอะมากมายฉะนั้นถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบธุรกิจไม่ได้บอกว่าทำอะไรเดี๋ยวลองดูกันนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตานะถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพดีและที่สำคัญโปรดักที่ทำนั้นถ้ามีการนำเข้ามาจัดจำหน่ายหรือส่งออกเนี่ยจะยิ่งสมรูปหรือแม้กระทั่งลักษณะพวกงานด้านการขายตรงไม่ว่าจะทำเสริมหรือทำหลักเนี่ยถ้ามีการจอดมีการเดินทางก็จะมีค่าขนมเพิ่มนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุดารัตน์3เมษายน2510นะคะเวลาเกิด3 ทุ่มตรงไม่ได้บอกวันนะงานแล้วก็การทำบุญทำอะไรดีปีนี้เตือนระวังอย่าสร้างศัตรูถ้าคุณทำงานอะไรก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหานะครับสภาพคล่องก็ด้วยนะของคุณเนี่ยให้ซื้อเป็นน้ำดื่มก็ได้นะครั้งละ15ขวดถวายวัดทำสักเดือนละครั้งดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณนิทิศนะคะเกิดวันที่31กรกฎาคม2530เวลาเกิดบ่ายโมง48นาทีค่ะวันศุกร์อนาคตจะดีหรือเปล่านะส่วนการทำงานเนี่ยตอนนี้เป็นด้านในหน้าอยู่ดีไหมคะวันศุกร์นะครับถ้าทำในหน้าก็ต้องพยายามวิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับต่างชาติดีลต่างประเทศนะครับหรือว่าคนซื้อคนขายก็เลือกเอาถ้ามีลักษณะอย่างนั้นจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นไหมไม่เด่นนะครับทำลักษณะเป็นทำอาชีพเสริมไม่ว่ากันอย่าตัดที่สมมติถ้าขายที่อย่าตัดที่มาเก็บนะก็ใช้วิธีจับเสริมมือเปล่านั่นแหละไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนอาชีพที่เด่นกว่าในพื้นชะตาอังคารสวยนะครับแข็งหน่อยเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องถ้าเป็นตัดผมก็บาร์เบอร์แต่ทำซาลอนก็ได้นะของคุณเนี่ยทำเสริมสวยก็ได้ของกินสิ่งสวยงามก็ดีอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวาสนานะคะ13มกราคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันอังคารทำตามที่อาจารย์แนะนำแล้วแต่ก็ยังไม่ได้งานหมัวคอมากก็จริงๆฮะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียอยู่อย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแหละสิ่งที่แนะนำให้ทำก็ทำแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของการต้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นผมไม่แน่ใจว่านอกจากแนะให้ทำบุญเสริมไปแล้วเนี่ยในเรื่องของพระเคราะห์เสวยอายุแนะนำหรือยังนะครับถ้ายังไม่แนะนำนะของคุณก็วันอังคารนะพระเสาเสวยอายุนะครับให้คุณไปเช่าพระปางนาคปกมาบูชาถ้าอยู่กรุงเทพนะวัดนาคปกภาษีเจริญนะครับหรือว่าวัดเสวตฉัตรคลองสานก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาทุกวันนะโสมานะกะริฐาโทนะเกณฑ์งานมันเป็นแบบนี้ต้องใช้ความพยายามให้มากขึ้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณรัตดาลนะคะ5กันยายน2517ค่ะเวลาเกิด 4:56 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรนะคะกรุงเทพค่ะก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ในทางโหราศาสตร์นะครับกรุงเทพมหานครลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์ก็ต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับหลังวันที่11ไปแล้วในชีวิตคุณจะพลิกเลยชื่อจ้ะชื่อนี้ส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะคะจะได้ตรวจเช็คอย่างละเอียดเลยเนาะ SMS ต่อมาค่ะ
คุณน้องนะคะ1สิงหาคม2508ค่ะเวลาเกิดทุ่ม25นาทีวันอาทิตย์หลัง11กรกฎาคมการเงินโชคลาภดีไหมลัคนาราศีธนูเขาบอกชุมพรครับเดี๋ยวดูว่าธนูจริงไหมใช่ถูกต้องนะครับก็คือช่วงนี้พระรหัสยังไม่ได้ให้คุณนะครับหลังวันที่11ไปแล้วเนี่ยโคจรเข้าสู่เรือนสุภะของชาวราศีธนูนะครับก็หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เน้นการกระทำไม่ได้เน้นการเสี่ยงโชคนะครับอาจจะไม่ถึงชื่อเสียงการยอมรับอาจจะไม่ถึงการพัฒนาตัวเองศึกษาหาความรู้เพิ่มนะครับการเดินทางไกลพวกนี้สุขภาพอันนี้สำคัญสุขภาพถ้ามีก็จะทุเลาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะจอของ SMS นะคะเกิดวันที่17พฤศจิกายน2532ค่ะเวลาเกิด 17:02 นวันศุกร์ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ห่างไกลกันค่ะท่านเมื่อสักครู่ในราศีธนูฝากไปทำฟันขูดหินปูนนะระวังอุบัติเหตุหน่อย17พฤศจิกายน32วันศุกร์ห่างไกลปัตตนิมรณะก็ห่างดีแล้วครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อช่วงเบรกที่2ถ้าลักษณะการคบหาของคุณไม่ได้ใกล้ชิดกันอยู่แล้วโดยธรรมชาติหมายถึงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอยู่กันยังมีระยะห่างจะทำให้สมรูปมากขึ้นในพื้นชะตาของคุณนะฉะนั้นก็อย่าไปยึดว่าระยะทางมันจะมีผลเพราะบางครั้งคนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ยังทะเลาะกันจะแย่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิรวิทย์นะคะ15ธันวาคม2526ค่ะเวลาเกิด 13:30 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีเป็นนักเขียนดีไหมคะตอนนี้หางานอยู่นักประพันธ์นักเขียนจักรพรรดิเกาะก็ได้นะเพียงแต่ว่าคำว่าอุตสาหะนี่คืออะไรฮะอุตสาหะไม่ใช่แค่บอกว่าให้ตั้งใจเขียนคุณอาจจะต้องแบบมีซอร์ชหรือว่าหาข้อมูลเยอะๆแล้วหมั่นพัฒนาตัวเองนะสมมุติว่าเขียนงานส่งมันอาจจะไม่ได้เลยในครั้งแรกอาจจะไม่มีคนซื้อเรื่องของคุณอะไรพวกนี้แต่ถ้าขยันหมั่นทำเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จและก็มีชื่อเสียงนะฉะนั้นถ้าคุณชอบจริงๆผมเชียร์เพราะผมเชื่อว่าคนเราชอบอะไรมันจะทำได้ดีขึ้นกว่ามาตรฐาน 15% ครับSMS ต่อมาค่ะคุณบินนะคะ7สิงหาคม2533เวลาเกิดบ่าย 2:31 นาทีถามเรื่องงานกับความรัก7สิงหา33วันอังคารความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะครับในช่วงอายุย่าง25นะดูหลังวันเกิดนี่แหละนะครับเข้าย่าง26ไปแล้วนะจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจงานก็ทายดีฉะนั้นขวนขวายให้เต็มที่นะในส่วนของความรักแล้วก็งานแต่ย่าง37มันมีโอกาสจะพลิกผันเลยทั้ง2เรื่องฉะนั้นไม่เป็นไรอย่าคิดเยอะว่ากันปีต่อปีหลังวันเกิดนี้ออกแรงเยอะๆครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุดารัตน์5เมษายน2510นะคะเวลาเกิด 3:00 ตรงงานแล้วก็ถามว่าทำบุญอะไร5เมษายน10ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับถ้า 3:00 ก็เป็นพุธกลางคืนอาชีพที่เด่นที่สุดคือดาวเดี๋ยวสักครู่นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินนะสิ่งสวยงามแต่ถ้ามีความสัมพันธ์ถึงต่างประเทศเช่นเป็นเสื้อผ้านำเข้านะหรือว่าของกินที่มีกลิ่นอายต่างประเทศอะไรพวกนี้สมรูปหรือทำพวกขายบุหรี่สุราสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ได้เช่นเดียวกันการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับเน้นเรื่องของการทำนุบำรุงห้องน้ำนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรสาค่ะ24กรกฎาคม2523นะคะเวลาเกิด 11:00 ตรงไม่ได้บอกวันการเงินแล้วก็เรื่องทั่วไปตรงกับวันพระฤหัสบดีนะจ๊ะอังคารเสียก็ให้ระวังหนึ่งของคุณเนี่ยนอกจากอุบัติเหตุให้ระวังปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะครับก็เหมือนกันฮะให้คุณซื้อของมีคมนะจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้ส่วนในเรื่องของงานเป็นห่วงจริงๆเนี่ยก็คือเข้าย่าง36ที่กำลังจะมาถึงนี่แหละอาจจะไม่ถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับนะแม้คุณจะมีเกณฑ์งานใหม่ก็ตามหลังวันเกิดก็บริจาคเรื่องทุนการศึกษาครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากัน
และอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกับครึ่งเดือนนะคะของเดือนกรกฎาคมกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ